ดีครับพี่น้องครับผู้จัดการบ้านนอกครับมื้อนี้สิพาพี่พี่น้องครับมาเบิ่งครับการทดลองเฮ็ดอาหารปลาดุกนะครับเนาะเฮ็ดอาหารปลาดุกสำหรับลดต้นทุนนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับว่าสิมีส่วนผสมอย่างแน่นะครับผมก็จัดเตรียมเรียบร้อยนะครับนี่ครับครับส่วนผสมนะครับเนาะก็สิมีต้นกล้วยครับซับละเอียดครับต้นกล้วยเฮาก็เอาเปลือกหน่อมันออกนะครับเนาะเอามาซับให้มันละเอียดนะครับแล้วก็สิมีหญ้าเนปเปียครับซับละเอียดเท่ากันครับแล้วก็สิเป็นใบม่อนนะครับเนาะซับละเอียดแห้งซับเดียวเท่าไรปลาแห้งกินดีนะครับเนาะมันจะได้กินง่ายครับแล้วก็สิมีนะครับเนาะอันนี้สิเป็นห้ามออนครับห้ามออนครับห้ามออนแล้วก็ผสมกับอาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกสำหรับอาหารปลาดุกที่ผมให้มาเรื่อยๆนะครับเนาะผมก็ใส่ของอาหารของ CP อยู่นะครับเนาะอาหารของ CP ครับเดี๋ยวเฮาก็เทส่วนผสมลงไปได้เลยนะครับเนาะสิมีห้ำนะครับเนาะห้ำออนครับเทลงไปเลยครับเอาก็ใส่ลงไปก่อนนะครับเนาะส่วนผสมบ่ตายตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยอาหารปลาดุกครับอาหารปลาดุกกับเทเสร็จแล้วนะครับเนาะเสร็จแล้วเฮาก็คลุกเข้าให้มันเข้ากันนะครับต้องใส่เวลาหน่อยหนึ่งนะครับเนาะคลุกเข้าให้มันจนเท่าปั่นได้นะครับหยกกล้วยมันก็สิมีน้ำในตัวอยู่แล้วนะครับเนาะหยกกล้วยอย่าเนปเปียนะครับใบม่อนสดสดมันก็สิมีน้ำในตัวครับเฮ็ดให้คลุกเข้าเข้ากันได้นะครับเนาะใบม่อนนี่ก็เฮ็ดให้ปลาเจริญอาหารนะครับหยวกกล้วยอย่าเนปเปียมันก็สิมีโปรตีนอยู่น้อยนึงนะครับเฮ็ดให้อาหารให้ปลาเจริญเติบโตได้คนไปเรื่อยๆครับใส่ห้ามอีกน้อยนะครับตอนนี้ก็ขอทีแล้วนะครับเนาะผสมกันสิปั่นครับเสร็จแล้วเฮาก็ปั่นครับปั่นเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวสิลองไปโยนให้ปลาเบิ่งครับมันสิกินบ่นะครับการทดลองนะครับเนาะเอาให้แบบสดๆเลยครับปั่นเป็นก้อนไปนะครับเนาะเป็นอาหารลดต้นทุนครับแต่บ่รู้ปลามันสิกินดีบ่ทดลองเฮ็ดเทื่อแรกนะครับเนาะก็ปั่นไปเรื่อยๆเลยนะครับปั่นนี่เล็กน้อยเนาะอย่าไปย่นให้มันกิน
แล้วก่อนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วสิล่องเอาไปให้ปลากินมื้อนะครับเนาะมันสิกินป่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวสิไปให้ปลากินแล้วบ้างครับมันสิกินดีป่ะนะครับเนาะเดี๋ยวตามมานะครับบ่อแหลกเลยโอ้กินดีอยู่ครับกินดีอยู่ต่อกินดีอยู่ครับนี่ครับพี่น้องมีขนาดไม่ได้ตากแดดต้องร่อยอยู่ครับร่อยขึ้นมากตากก็กินดีอยู่ยกสามกอดนะตากไม่ไหวโอ้กินได้ขนาดเลยครับสำหรับการทดลองนะครับเฮ็ดอาหารแบบลดต้นทุนให้ปลาดุกนะครับเนาะเอามาลองให้กินแล้วอ่ะก็ถือว่าใช้ได้ครับถือว่าใช้ได้อยู่กินดีพอสมควรนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ช่องผู้จัดการมันออกแชนแนลนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้น้ำเรื่อยๆครับคลิปนี้การทดลองเฮ็ดอาหารลดต้นทุนสำหรับปลาดุกก็ฝากไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ